ท่านพระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่4นี้ผมจะได้พูดถึงสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะปฏิลาภะคือการได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความสำคัญอยู่ตรงที่คำว่าญาณทัศนะนั้นมีความหมายกำกวมที่สุด โดยทั่วไปที่เข้าใจกันอยู่คำว่าญาณทัศนะก็คือความรู้ความเห็นแล้วก็เป็นรู้ธรรมเห็นธรรมตามที่เป็นจริงทุกชั้นทุกระดับนี่เรียกว่าความหมายของคำคำนี้ในกรณีทั่วไปยิ่งในกรณีแห่งสูตรอันว่าด้วยสมาธิภาวนานี่ไม่ได้หมายความอย่างนั้น แต่หมายถึงการฝึกฝนจิตชนิดหนึ่ง เพื่อเกิดแสงสว่างเหมือนกลางวันหรือยิ่งกว่ากลางวัน อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องทิพย์เป็นตาทิพย์เป็นอะไรไปในทางวัตถุตัวหนังสือแสดงไปในทางวัตถุแต่อาจจะแสดงได้ในทางนามธรรมคือว่าเห็นธรรมซึ่งมันไม่มีกลางวันหรือกลางคืนนี่ก็อย่างหนึ่งวิธีมาในสูตรนี้วิธีมาในสูตรอีกสูตรหนึ่งซึ่งแปลกไปจากนี้ก็คือในสามัญญผลสูตรที่คณิกายคำว่าญาณทัศนะนั้นหมายถึงเห็นสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณใช้คำว่าวิญญาณเฉยๆแล้วก็มีอยู่ในกายคือมหาภูตรูปนี้ถ้าก็มองเห็นวิญญาณนั้นชัดเจนอย่างยิ่งใสแจ๋วอย่างยิ่งเหมือนกับว่าแก้วไพฑูรย์แก้วมณีใสสะอาดนี่แล้วก็เจาะรูมีเส้นได้ร้อยอยู่ในแก้วมณีนั้นนี่บุรุษที่มีตาดีคือตาไม่บอดเขาย่อมจะเห็นเส้นได้ที่สอดอยู่ในแก้วมณีนั้นจะเป็นได้ดำได้แดงได้เกี้ยวได้ขาวเขาก็เห็นชัดซึ่งเส้นได้นั้นภิกษุก็เห็นกายคือมหาภูตรูปแล้วก็มีวิญญาณชัดเจนอยู่ในนั้นใช้คำว่าตั้งอยู่ในนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าญาณทัศนะวิธีสอบดูแล้วมันก็มีเพียง3ชนิดเท่านี้ญาณทัศนะในกรณีทั่วไปคือเห็นธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความจริงของสังขารทั้งปวงนี้ก็เรียกว่าญาณทัศนะ จะต้องทำฌานสมาธิให้เกิดก่อนหรือไม่สามารถทำญาณทำฌานสมาธิให้เกิดก่อนก็ยังมีทางที่จะมีญาณทัศนะได้เป็นญาณทัศนะวิสุทธิในวิสุทธิ7อย่างนี้ก็เป็นการเห็นธรรม
รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยญาณไปตามลำดับนี่เป็นคำทั่วไปในความหมายทั่วไปความหมายที่พิเศษก็มีอยู่สองอย่างคือ อย่างแรกอย่างในสูตรนี้ทำความสำคัญเป็นกลางวันเป็นแสงสว่างเหมือนแสงแดดไปตลอดเวลา ที่อย่างที่เป็นพิเศษอย่างที่สองคืออย่างในสามัญญผลและสูตรเห็นวิญญาณอยู่ในกายนี้เช่นเรียกว่าคนตาดีเห็นเส้นได้ที่ร้อยอยู่ในแก้วในก้อนแก้วที่เขาเจาะรูร้อยได้ความหมายอย่างที่หนึ่งคือเห็นธรรมนี่ก็เป็นธรรมดามากแล้วก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วเกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรมันมีวิธีปฏิบัติเฉพาะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปในนามรูปจนเห็นเกิดญาณทัศนะแต่ข้อที่อธิบายไว้ในสูตรนี้คือทำอาโลกสัญญาทิวาสัญญานี้ก็ดี ก็ที่กล่าวว่าในสามัญญผลสูตรเห็นวิญญาณอยู่ในกายประกอบด้วยธาตุสี่นี้ก็ดีมันเป็นของประหลาด ทีนี้สำหรับในสามัญญผลสูตรนั่นมันเป็นอันที่หนึ่งของวิชา8ประการผู้ที่เคยเรียนนักธรรมมาแล้วก็จะเคยได้ยินมาแล้วได้ฟังมาแล้วว่าวิชา8ประการนี้ก็ขึ้นโดยญาณทัศนะเป็นข้อที่หนึ่งเห็นกายแล้วก็มีวิญญาณอยู่ในกายนี่ผมก็สะดุดมาตั้งแต่แรกอ่านเห็นนะพบในสามัญญผลสูตรมันมีลักษณะใกล้ๆกับว่าเป็นอัตตาถ้าวิญญาณที่คือจิตนั่นเป็นอัตตาก็เลยไม่ค่อยจะสนใจก็คงสนใจแต่ญาณทัศนะอย่างที่เราเคยทราบทั่วไปที่นี่ในวันนี้ในกรณีของการบรรยายครั้งนี้มันเล็งถึงญาณทัศนะที่กล่าวถึงในสูตรนี้ซึ่งเราจะได้พิจารณาก่อนตามลำดับเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่สองเป็นสมาธิภาวนาที่สองของสมาธิภาวนาทั้งสี่ตามที่มีอยู่ในสูตรนี้ชบาลีเกี่ยวกับสมาธิภาวนาอย่างที่สองคือญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัตตินี่ก็คือบาลีที่ว่าอาโลกสัญญังมนสิกโรติภิกษุนั้นย่อมกระทำในใจซึ่งอาโลกสัญญาคำสัญญาเป็นแสงสว่างคือแสงแดดทิวาสัญญังอธิฐาติย่อมอธิฐานซึ่งทิวาสัญญาทำความสำคัญว่าเป็นกลางวันจนกระทั่งว่ายถาทิวาตถารัตติงกลางวันเป็นอย่างไรกลางคืนก็เป็นอย่างนั้นยถารัตติงตถาทิวากลางคืนเป็นอย่างไรกลางวันก็เป็นอย่างนั้นก็ สรุปความว่าอิติวิวเตนะเจตสาอปริโยนัตเถนะ ด้วยทั้งจิตหรือมีจิตอันเปิดแล้วไม่มีอะไรคุ้มห่อร้อยรับสัพพาสังจิตตังภาเวติย่อมเจริญซึ่งจิตอันเป็นไปกับด้วยแสงสว่างดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้ ตามบาลีมีเท่านี้เอง เอาแต่ใจความสั้นๆก็ว่าภิกษุในกรณีนี้ย่อมกระทำในใจซึ่งอาโลกสัญญาความสำคัญว่าแสงสว่างทิวาสัญญังอธิษฐาติย่อมอธิษฐานซึ่งทิวาสัญญาความสำคัญว่าเป็นกลางวันโดยประการที่ว่า
กลางวันเป็นอย่างไรกลางคืนก็เป็นอย่างนั้นกลางคืนเป็นอย่างไรกลางวันก็เป็นอย่างนั้นเธอนั้นแจ่มเจริญซึ่งจิตอันมีแสงสว่างด้วยจิตอันเปิดแล้วไม่มีอะไรหุ้มห่อร้อยรัดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ นี่คือตัวบทโดยตรงของสมาธิภาวนานี้นี่ขอทบทวนไว้ทีหนึ่งว่าจะต้องนึก ทิ้งหนึ่งตัวสูตรทั้งหมดที่เริ่มขึ้นด้วยข้อความว่าสมาธิภาวนามี4อย่างอย่างที่1เป็นอย่างนั้นอย่างที่2เป็นอย่างนั้นอย่างที่3เป็นอย่างนั้นอย่างที่4เป็นอย่างนั้นเรื่อยไปไม่ใช่อย่างเดียวกันเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงอย่างที่2 คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอาโลกสัญญาทิวาสัญญาเลยไปเลยไม่ได้จัดถึงว่าจะต้องทำรูปฌานทั้งสี่ให้เกิดก่อน ส่วนในสามัญญผลสูตรญาณทัศนะที่ทำให้เห็นในวิญญาณในกายนั้นมีระบุชัดว่าต้องทำรูปฌานทั้งสี่ให้เกิดก่อนอย่างน้อยทำจิตให้เป็นสมาธิชนิดที่เราเป็นสมาธิถึงฌานนั่นแหละก่อนถ้าจึงน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเพื่อจะเห็นอย่างที่ว่าส่วนในสูตรนี้ไม่ได้กล่าวชัดอย่างนั้นแต่รู้ได้โดยนัยยะว่าการที่บุคคลจะทำอโลกสัญญาทิวาสัญญาให้เห็นเป็นเหมือนกับแสงแดดจ้าอยู่ตลอดไปไม่มีค่ำมืดไม่มีสมุกกมัวนี่มันต้องมีจิตที่อบรมไว้ดีมากและแรงมากซึ่งเพราะนั้นว่าเขาจะต้องมีจิตที่ฝึกให้เป็นสมาธิแล้วพอสมควรเรียกว่ายถาสมาหิเตถ้าสมาหิเตมันก็ต้องไปสุทเธกัมมณีเยตามแบบฉบับของความเป็นสมาธินี่ก็ขอเตือนไว้เสมอว่าพยายามเข้าใจไว้เรื่อยว่าจะฌานหรือไม่ฌานจะไม่พูดถึงกันก็ได้แต่ถ้าเป็นสมาธิแล้วต้องประกอบได้สามอย่างนี้คือว่าสมาธิเตตั้งมั่นบริสุทธิ์เทบริสุทธิ์สัมมณีเยแคล้วคล่องว่องไวต่อหน้าที่ทางจิตเรียกว่าอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานใช้คำว่ามันมีความยืดยาวนะแต่รวมความแล้วเป็นความสั้นๆคำเดียวว่ากัมมณีเยคือเหมาะสมที่จะประกอบกิจกรรมในทางจิต ต้องมีจิตชนิดนั้นจึงจะได้มีสมาธิจะเป็นฌานหรือไม่เป็นฌานท่านก็ไม่ได้พูดไว้เพราะเหตุว่าบุคคลบางคนมีจิตเป็นสมาธิได้ง่ายเพราะสักว่าน้อมไปมันก็เป็นลักษณะนั้นเสียเลยส่วนบุคคลมันเป็นไปไม่ได้ต้องปลุกปล้ำกันหลาย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 มือหลายหลายคราวเนี่ยจนกว่าจะมีจิตใจเป็นชนิดนั้นได้ดังนั้นจึงฝึกฝนในทางสมาธิก่อนและจึงฝึกฝนในขั้นที่เรียกว่าญาณทัศนะถ้าอย่างนี้ก็ตรงตามแบบที่กล่าวไว้ในสามัญญผลสูตรซึ่งจะกล่าวเลยลงไปถึงทุดงถึงศีลไปเลยเพื่อภิกษุจะต้องถึงพร้อมได้ศีลอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เป็นผู้สันโดษคือทุดงอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็อินทรีย์สังวรอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจึงทำจิตให้เป็นสมาธิในชั้นรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขั้นอย่างนี้แล้วจึงน้อมไปเพื่อญาณทัศนะอย่างที่ว่านี้แล้วก็เห็นกายนี้ซึ่งทีแรกก็ดูไม่กระไรอยู่คือเห็นกายนี้ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วก็มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกขนมสดไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงถ่ายข้าวถ่ายออกอะไรอยู่เป็นนิดแต่ว่าในกายนี้มีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณตั้งอยู่ด้วยเห็นวิญญาณนั้นชัดเจนใสแจ๋วเหมือนคนเห็นเส้นได้อยู่ในแก้วมณีสีใสโปร่งแสงอย่างนี้ระบุชัดเลยว่าต้องมีฌานมีสมาธิ
ประเภทรูปฌานเต็มที่จึงจะเห็นไอ้สิ่งที่เรียกวิญญาณในกายนี้ได้ส่วนในบาลีนี้ไม่พูดถึงในฌานสี่นี้ก็จะเจริญสมาธิภาวนาประเภทอาโลกสัญญาทิวาสัญญาได้เลยเมื่อมันสำเร็จมันก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไปกบตบแต่งเอาเองให้มีสมาธิพอสมควรก่อนส่วนบุคคลผู้เจริญรูปฌานทั้งสี่เสร็จแล้วมันก็ทำได้โดยง่ายนั่นเป็นอันว่าในสมาธิภาวนาที่หนึ่งที่มีความสุขอยู่ในทิฏฐธรรมคือที่นี่ละเดี๋ยวนี้เป็นรูปฌานทั้งสี่แล้วถ้าทำอันนั้นสำเร็จมาแล้วมันก็ง่ายที่จะมาทำในการได้ซึ่งญาณทัศนะนี้หมายความว่ามันต่อกันแต่ถ้ามันไม่ต่อกันก็ต้องเอาเป็นว่าบุคคลทำไม่ได้ก็ต้องไปฝึกสมาธิมาก่อนถ้าบุคคลทำได้ก็ฝึกต่อไปเลยนี่เป็นความลับอันหนึ่งซึ่งจะต้องทราบไว้ว่าบุคคลบางคนมันมีนิสัยอะไรมีบารมีอะไรที่สะสมไว้ในตนมีจิตเป็นสมาธิง่ายมีจิตที่จะเกิดปัญญาญาณทัศนะอะไรได้ง่ายซึ่งในหนังสือชั้นหลังใต้คำว่าอะไรปกติตัญญูวิปัสสิตัญญูนยะสัทธะประมะจะแบ่งไว้เป็นชั้นๆอย่างนี้มันพวกที่เป็นปกติตัญญูนี่จะทำอะไรก็คล้ายๆก็มีคุณจำลองครบอยู่ในนั้นเพ่งสมาธิก็เป็นสมาธิเพ่งปัญญาก็เป็นปัญญาคงจะเป็นเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงว่าให้ทำฌานและสมาธิก่อนแล้วจึงทำทิวาสัญญาหรืออาโลกสัญญาเท่าที่พูดนี้ก็คงจะเข้าใจกันได้แล้วว่าญาณทัศนะคำนี้มีความหมายกำกวมอย่างไรคือมันอาจจะยืดหยุ่นได้มากลงมาถึงญาณทัศนะที่คิดนึกๆเอาด้วยสติปัญญาของบุคคลผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเป็นอุคติตันอยู่โดยกำเนิดอย่างนี้มันก็มีญาณทัศนะขั้นต่ำขั้นต้นๆขั้นต่ำๆได้แล้วก็เรียกว่าญาณทัศนะได้เหมือนกัน จนกว่าจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากระทั่งนิพพิทาวิราคะวิมุตติไปนั่นก็ลองไปศึกษาดูจาก เรื่องวิสุทธิ7 นิยานทัศนะที่หมายถึงทิวาสัญญาอาโลกสัญญานี่ก็อย่างหนึ่งญาณทัศนะที่ทำให้เห็นสิ่งที่เรียกวิญญาณตั้งอยู่ในกายนี้นี่ก็อย่างหนึ่ง ทีนี้เมื่อมองดูไปข้างนอกพุทธศาสนาก็จะมีพวกอื่นนิกายอื่นซึ่งแม้แต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็ต้องเรียกไอ้สิ่งที่เขาถือว่าถูกต้องนั่นว่าญาณทัศนะคือเป็นญาณทัศนะชนิดมิจฉาทิฏฐิตามแบบของเขาได้ เพราะเราก็มีคำว่ามิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตติอยู่ใช้อยู่ในฝ่ายพุทธศาสนาเป็นมิจฉาสิบประการนับตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิลงมาจนถึงกับมิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตติมันก็มีญาณทัศนะที่เป็นมิจฉาอยู่ด้วยเหมือนกันก็เป็นฝ่ายอื่นเขาใช้ส่วนในพุทธศาสนาเราก็มีอย่างที่ว่านี่กำกวมอยู่อย่างนี้นับตั้งแต่รู้เห็นก็เข้ารูปเข้าร้อยเป็นเรียกว่าญาณทัศนะได้สร้างเห็นเป็นแสงสว่างตลอดเวลาอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าญาณทัศนะได้ทีนี้ก็จะเป็นปัญหาแก่ผู้ที่ยึดหลักที่เคยเล่าเรียนมาอย่างแน่นแฟ้นหรือว่ายึดหลักตามตัวหนังสือในทางฝ่ายปริยัติอย่างยิ่งก็จะเกิดความสงสัยขึ้นมาทันที
คือเราจะสงสัยว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าญาณทัศนะนั่นจะต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ศีลสิกขาไม่ใช่สมาธิสิกขาต้องเป็นประเภทปัญญาสิกขาคือความรอบรู้จึงจะเรียกว่าญาณทัศนะแต่ในกรณีนี้ทำไมมาระบุแต่เพียงว่าเห็นเป็นแสงสว่างเฉยๆไม่เกี่ยวกับความรู้เห็นกลางเห็นไม่มีกลางคืนมีแต่กลางวันจ้าอยู่ตลอดเวลานี่ไม่เกี่ยวกับความรู้อะไรทำไมจึงไปเรียกว่าญาณทัศนะถ้าดูกันดีแล้วมันจะเป็นพวกสมาธิหรือสมถะสมาธินั้นมากกว่าเรื่องหนักของความเป็นสมาธินั้นมากกว่าแต่ท่านก็ไปเรียกว่าญาณความรู้ทัศนะการเห็นแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรมากไปกว่าแสงสว่างจ้าเป็นกลางวันตลอดเวลาเขาจะถือว่ามันยังมีคำบางคำที่เรายังไม่เข้าใจ ถ้าว่าพระบาลีเหล่านี้เป็นของจริงมาแต่เดิมไม่ใช่ของแก้ใหม่เติมใหม่ก็ต้องพยายามหาความเข้าใจในข่าวรูปกัน ถ้าใครอย่าไปปฏิเสธว่าบาลีนี้ผิดของเติมใหม่ก็ไม่ต้องพูดกันแต่ถ้ายอมรับว่าพระบาลีนี้ยังเป็นของถูกต้องมีมาในพระไตรปิฎกมาแต่เดิมนี่ก็ต้องหาทางที่จะทำความเข้าใจว่าทำไมเพียงแต่เห็นแสงสว่างเป็นกลางวันเฉยๆนี้จะต้องเรียกว่าญาณทัศนะเล่าท่านผมจึงเรียนท่านทั้งหลายทราบว่าคำว่าญาณทัศนะนี่เป็นคำที่คำกวมยังแต่ไม่ตกด้วยการที่บัญญัติให้ตายตัวลงไปที่มาถึงญาณทัศนะในสามัญญผลสูตรพิจารณาเห็นมองเห็นน้อมจิตไปก็มองเห็นว่ากายนี้ประกอบอยู่ในมหาภูตรูปจาตุมมหาภูติโกประกอบอยู่ด้วยภูตรูปมหาภูตรูปสี่ดินน้ำลมไฟอย่างนี้เรียกว่าพอจะเรียกว่าญาณทัศนะได้ แต่พอมาถึงตอนที่ว่าเห็นวิญญาณตั้งอยู่ในกายนั้นหรือจะดังว่าเส้นได้สอดอยู่ในแก้วมันนี้อย่างนี้มันไม่มีลักษณะเป็นปัญญาหรือเป็นญาณอะไรมันเหมือนกับเห็นด้วยตาอย่างนี้แต่ก็ยังเรียกว่าญาณทัศนะเนี่ยเป็นความเป็นสิ่งที่ทำให้ฉงนหรือกำกวมเห็นอยู่นิ่งๆด้วยตาเหมือนกับเห็นเราเห็นในก้อนกรวดอยู่ในน้ำที่ก้นลำธารใสๆอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ใช่ปัญญามันเป็นเพียงการเห็นลงไปบาลีนี่ก็กล่าวชัดอย่างนี้ก็เห็นสิ่งที่เรียกวิญญาณตั้งอยู่ในกายนี้ชัดเจนเหมือนคนเห็นเส้นได้สีนั้นสีนี้สอดอยู่ในลูกแก้วลูกปัดแก้วที่เขาร้อยไว้โดยได้นี่ก็กำกวมส่วนญาณทัศนะซึ่งเป็นยถาภูตะญาณทัศนะหรือยถาภูตะสมัปปัญญานั้นเป็นเรื่องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นปฏิจจสุบาทโดยเฉพาะเรียกว่าญาณทัศนะน่าจะเริ่มเห็นนามรูปตามที่เป็นจริงอย่างไรเรียกว่าญาณทัศนะได้นี่คือความคำกวมของคำนี้มีอยู่หลายชั้นหลายระดับขอให้ช่วยจำเอาไปเพื่อจะได้ไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลา คนนั้นไปยึดมั่นอย่างนี้คนนั้นไปยึดถืออย่างนี้แล้วก็ไปเถียงกันเกี่ยวกับคำนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าพวกที่เขายึดถือตามปริยัติตัวหนังสือคำว่าญาณก็แปลว่ารู้ทัศนะก็แปลว่าเห็นมันต้องเห็นเป็นเรื่องเป็นราวไปไม่ใช่เห็นเมื่อเราเห็นด้วยตานิ่งๆอย่างนี้นี่พวกที่ยึดถือหลักธรรมะเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่ก็จะเห็นว่าญาณทัศนะนี้ไม่ใช่ปัญญาเสร็จแล้วถ้ามันเห็นสักว่าเห็นเหมือนกับเห็นด้วยตาเห็นสิ่งที่ตั้งอยู่อย่างนั้นโดยไม่เกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนั้นว่าเราจะยุติว่าจะเพียงว่าคำว่าญาณทัศนะนั้นมันกำกวมมันหลายชั้นเอาไปใช้กับชั้นไหนก็ได้ขอแต่ให้เป็นการเห็นและการรู้สิ่งต่างก็แล้วกันถ้าเพื่อคำว่าเห็นเป็นหลักก็พอจะไปได้แต่พอคำว่าญาณคือความรู้เป็นหลักแล้วมันก็ลำบากหน่อย
ที่เพียงแค่ให้เห็นอะไรมันก็เห็นกับตานี่สัญญาณไปนี่มันก็ลำบาก ทีนี้เราก็จะพิจารณากันเฉพาะที่มันเกี่ยวกับสมาธิภาวนาที่สองแห่งสูตรนี้ให้มันครบเรื่องครบราวไปก็ จำเป็นที่ต้องคอยพิจารณาถ้อยคำทีละคำต่อไปอีกคำว่าอาโลกสัญญังมนสิกโรติย่อมกระทำในใจซึ่งอาโลกสัญญา อาโลกาแปลว่าแสงสว่างยืมไปจากคำว่าแสงแดด ขอให้เข้าใจว่าคำบาลีเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าภาษาธรรมะชั้นลึกเนี่ยยืมไปจากคำชาวบ้านตามบ้านตามเรือนตามถนนหนทางในครัวในหม้อนี่ทั้งนั้นเลยบางท่านก็ทราบอยู่แล้วบางท่านอาจจะไม่เคยทราบข้อเท็จจริงอันนี้ท่านขอจำไปไว้ด้วยว่าคำบาลีนั่นมันจะมีลักษณะอย่างนี้คือทั้งที่เป็นภาษาชาวบ้านและภาษาธรรมะชั้นสูงใช้คำคำเดียวกัน แล้วก็ความหมายก็ตรงกันข้ามอันหนึ่งเป็นเรื่องวัตถุอันหนึ่งเป็นเรื่องนามธรรมยกตัวอย่างสั้นๆเช่นว่าคำสูงสุดคือคำว่านิพพานก็ มาจากคำว่าเย็นของร้อนๆเย็นลงก็เลยว่านิพพานพอค้นเรื่องความเย็นทางจิตใจได้ก็เอาคำว่าเย็นที่บ้านที่เรือนที่ในครัวในไฟในฐานไฟนี้ไปใช้เป็นชื่อของนิพพาน แล้วคำเช่นหนทางล้นหนทางนี่เอาไปเป็นคำว่ามรรคสำหรับปฏิบัติสำหรับกิเลสเนาะความตกกระปรกที่คนทั้งหลายรู้จักดีอยู่แล้วของเน่าของตกกระปรกนี่คำว่าอาสวะนี่เป็นเชื้อของเชื้อหนองก็มีเชื้อหนองที่อมหนองก็มีเป็นภาษาบ้านถ้าเป็นภาษาธรรมะก็หมายถึงกิเลสประเภทที่ทำกันจนชินเป็นนิสัยทีนี้คำว่าแสงแดดก็ถูกเอาไปใช้เป็นคำหนึ่งเช่นเดียวกับคำว่าลูกตาของคนเรานี่เอาไปใช้เป็นชื่อของปัญญาที่เห็นธรรมบางทีใช้คำว่าจักขุเฉยๆลูกตาแต่หมายถึงปัญญาที่เห็นธรรมอาโลกะแสงแดดแสงสว่างก็เอาไปใช้เป็นชื่อของความรู้ของความรู้แจ้งเห็นจริงอาโลโกจักขุวิชาปัญญาญาณเป็นสิ่งเดียวกันส่วนในที่นี้ในกรณีของอาณาสมาธิภาวนานี่หมายถึงแสงแดดธรรมดาภาษาธรรมดาแสงแดดธรรมดา จะทำในใจซึ่งอาโลกสัญญาก็แปลว่าทำสัญญาว่าแสงแดดหรือแสงสว่างนี่เมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้มันไม่มีแสงแดดถ้าทำอาโลกสัญญาก็กลายเป็นเหมือนว่าเราไปนั่งอยู่กลางแดดเวลาเที่ยง12โมงทำสัญญาอย่างนั้นตรงนี้ก็อีกเหมือนกันอยากจะขอแทรกอะไรเล็กน้อยๆเรื่อยไปเพราะว่าได้ยินทราบแล้วว่ามีความประสงค์มุ่งหมายจะถวายความรู้รอบตัวแก่พระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายไอ้ความรู้ที่เป็นแนวตลอดไปนั้นก็บรรยายหรือมุ่งหมายจะบรรยายในความรู้เป็นเตล็ดเล็กๆน้อยๆรอบตัวนี่ก็มีอยู่เรื่อยดังที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นคำว่าสัญญาผมสังเกตเห็นว่ามักจะเข้าใจคำว่าสัญญาเป็นเพียงความจำได้หมายรู้ก็จะต้องนึกถึงคำว่าสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความจำได้หมายรู้หมายถึงความสำคัญมั่นหมายเอาว่าเป็นอะไรจึงเป็นสัญญาผิดก็ได้สัญญาถูกก็ได้
แต่ถ้าสัญญาเฉยๆเพียงจำได้หมายรู้นั่นสัญญาทีแรกเช่นเหลือบตาไปก็จำได้ว่านี่อะไรเพราะเรามันเคยรู้มาก่อนแล้วแล้วก็รู้จำรู้โดยจำได้ว่านี่ต้นมาต้นนี้ชื่อนั้นนี่ต้นมาต้นนั้นชื่อนั้นต้นมาต้นนั้นชื่อนั้นอย่างนี้ก็สัญญาคือจำได้หมายรู้ส่วนสัญญาที่มันจะทับลงไปอีกทีหนึ่งว่านี่สวยหรือไม่สวยนี่น่ารักหรือไม่น่ารักนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่มันเป็นสัญญาอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเนี่ยสัญญานี่สำคัญมากเป็นตัวเรื่องราวที่ทำให้เกิดกิเลสนี่เราทำความสำคัญว่าแสงแดดทำความมั่นหมายว่าแสงแดดเราก็เคยรู้อยู่ว่าแสงแดดเป็นอย่างไรนี่เรามานั่งเจริญอาโลกสัญญากลางคืนมืดตื้อเที่ยงคืนเลยมืดมากแต่ทำอาโลกสัญญาเราก็ว่าเรานั่งอยู่กลางแดดเวลาเที่ยงวันที่แดดเต็มที่นี่คือคำว่าสัญญาไม่ใช่จำได้หมายรู้ถ้าจะจำได้หมายรู้ก็โดยอ้อมว่าเราเคยนั่งกลางแดดเวลาเที่ยงวันมาแล้วอย่างไรเดี๋ยวนี้เราทำเรายังจำไม่ได้อยู่ว่าเป็นอย่างไรจะทำความสำคัญมั่นหมายที่กำลังมืดตื้อเนี่ยว่าเหมือนกับแสงแดดนะเวลาเที่ยงวันนั้นสัญญาอย่างนี้เรียกว่าความสำคัญมั่นหมายทำความสำคัญว่าอาโลกะคือแสงสว่างของดวงอาทิตย์แล้วมันมีคำไวยพจน์แทนกันได้คำหนึ่งคือว่าทิวาสัญญาเพื่อประกอบให้ชัดยิ่งไปอีกทิวาแปลว่ากลางวันและติงแปลว่ากลางคืนทิวาสัญญาก็สัญญาว่ากลางวัน แล้วอาโลกสัญญาสำคัญว่ามีแสงแดดแสงอาทิตย์ก็เห็นว่ากลางวันนั้นบางทีมันมีเมฆไม่มีแสงอาทิตย์ก็มีเรานั่งอยู่ใต้ร่มไม้อย่างนี้มันก็มีแสงแดดจริงๆต้องให้ชัดลงไปว่าอาโลกสัญญาทิวาสัญญากลางวันที่มีแสงแดดเต็มที่เรานั่งอยู่ในที่มืดแล้วแถมหลับตาเสียด้วยก็ทำความรู้สึกสัญญาได้ว่าเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่กลางวันเที่ยงวันกลางแสงแดดจ้านี่คือคำนี้อาโลกสัญญามนสิกโรติทิวาสัญญาอทิฏฐาติคำแรกใช้คำว่ามนสิกโรติกระทำไว้ในใจเอามาทำไว้ในใจส่วนคำหลังอทิฏฐาตินี่หนักขึ้นไปอีกแปลว่าตั้งทับแปลเป็นบาเป็นไทยใจเราว่าอธิษฐานอธิษฐาตินั่นคืออธิษฐานอธิษฐานแปลว่าตั้งทับหมายความว่าให้มันหมดเลยให้จิตเนี่ยมันถูกกระทำลงไปด้วยความรู้สึกอันนั้นหมดเลยนี่ว่าอธิษฐานซึ่งที่ว่าสัญญาก็มาตั้งทับมาก็อื่นเอาออกไปหมดเหลืออยู่แต่สิ่งนั้นสิ่งเดียวทำความสำคัญว่ากลางวันเต็มไปด้วยแสงแดดนี่คือหัวข้อของการปฏิบัติส่วนคำประกอบนั้นยถาทิวาตถาระติงตถาระติงยถาทิวานี่ช่วยขยายความให้ชัดไม่สำคัญนะที่เราก็ว่าหรือเป็นอย่างว่าถึงกับว่ากลางวันก็เป็นอย่างไรกลางคืนก็เป็นอย่างนั้นคือสว่างจ้าเมื่อกลางวันแต่ถาละจริงแต่ถาที่ว่าก็คือว่าให้กลางคืนนั้นเป็นเหมือนกลางวันเสียนี่ก็เลยเป็นอันว่าไม่มีมืดกันแล้วไม่มีกลางคืนจิตไม่มีกลางคืนเลยในขณะนั้นไม่มีความมืดใดๆเลยที่คำสำคัญที่สุดก็ว่าวิวัเตนะเจตสาอปริโยนัตเถนะเจตสาได้ทั้งจิตวิวัเตนะอันบุคคลนั่นหรือภิกษุนั่นเปิดแล้ว
อัปปริโยนัตเถนะไม่มีอะไรมากลุ่มรุมหุ้มห่อแวดล้อมรัดรึ่งนี่ตัวสำคัญที่แสดงผลมีจิตอันเปิดแล้วน่าสนใจมาก เพราะว่าคำว่าเปิดแล้วในที่นี้หมายถึงเปิดทางวัตถุหรือเมืองอยู่ทางวัตถุยังไม่ได้พูดถึงอวิชชาซึ่งเป็นเหมือนหลังคาปิดแต่พูดว่าเปิดเฉยๆมันก็เปิดหลังคาธรรมดานี่นั่นก็เป็นการเปิดด้วยอำนาจของสมาธิแล้วก็เปิดนิวรณ์ซึ่งเป็นเหมือนหลังคาไปถ้าว่าเป็นชั้นสูงสุดชั้นบรรลุมรรคผลนิพพานกันต้องเปิดอวิชชาคือหลังคาเปิดลังคาคืออวิชชาก็เปิดออกไปอย่างนี้ก็หมดกิเลสกันไปเลยทีนี้เปิดอย่างนี้ไม่ได้หมายความถึงว่าเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสจึงเป็นเพียงการอธิษฐานโดยอำนาจของสมาธิก็เปิดลังคาเพียงนิวรณ์ทั้งหลายที่เคยปริโยนัตถาคือรุมห่อหุ้มแวดล้อมรัดรึงจิต จิตถูกเปิดออกไปหมดโดยวิธีนี้โดยวิธีของสมาธินี้ก็แล้วไม่พูดถึงกิเลสไม่พูดถึงความสิ้นกิเลสแต่พูดถึงว่าจิตเวลานั้นทำความต้องการเป็นกลางวันเป็นแสงสว่างไม่มีอะไรมาปิดบังเป็นเงาแม้แต่สักนิดหนึ่ง มีจิตอันเปิดแล้วไม่มีอะไรคุ้มห่อรับถึงแล้วทำจิตที่ประกอบด้วยประภาสหรือโอภาสคือแสงสว่างให้เจริญอยู่ให้ปรากฏอยู่ทีนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นว่านี่มันเพื่อประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงสมาธิภาวนานี้ในลักษณะเช่นนี้แล้วเพื่ออานิสงส์หรือประโยชน์อะไร ผมพิจารณาดูแล้วรู้สึกว่าท่านกล่าวไว้เป็นกลางมากแล้วแต่ใครจะให้มันเป็นแสงสว่างชั้นไหนถ้าแสงสว่างชั้นนิวรณ์ถูกเปิดออกไปมันก็ยังเป็นของที่น่าอัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าเราสามารถเพิกนิวรณ์ออกไปจนจิตสว่างโล่งมันก็อยู่กลางแสงแดดไม่เกี่ยวกับตัดกิเลสอย่างนี้ก็เรียกว่าญาณทัศนะชนิดหนึ่งได้แล้วแต่เมื่อดูตามตัวหนังสือแล้วมันไม่ใช่จำกัดไว้เพียงเท่านั้นก็ได้ไม่มีตัวหนังสือตัวไหนที่จะจำกัดผูกขาดว่ามันอยู่แต่เพียงเท่านี้เพราะเรายังมีคำว่าจิตมันเปิดแล้วไม่มีอะไรร้อยรัดหุ้มห่อแล้วมีจิตประกอบด้วยโอภาสแล้วนี่ก็เป็นอันว่าจะให้เลยไปถึงในเรื่องของอวิชชาถูกเปิดถูกเพิกถอนแล้วนะอริยมรรคทุกชั้นทุกระดับก็ปรากฏเป็นการบรรลุมรรคผลแม้อรหัตผลก็ได้เนื้อความมันไปได้จริงอย่างนั้นแต่ทำไมท่านจึงไม่ตัดอย่างนั้นถ้าตัดอย่างนั้นเสียไอ้อย่างนี้มันก็เป็นอันว่าไม่ถูกนับเข้ามาไม่ถูกรวบเข้ามาคือจะถูกคัดออกเสียจึงเป็นอันว่าพูดตั้งแต่ท่านสมาธิไปเลย ที่เพิกนิวรณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วเป็นเหมือนความมืดไปเสียให้มันถูกเพิกไปเสียก็เป็นแสงสว่างเป็นแสงแดดคือแสงสว่างในภาษาธรรมภาษาธรรมะท่านภิกษุอาจจะฝึกฝนสมาธิภาวนาข้อนี้นับตั้งแต่ทำด้วยอำนาจจิตเอิมนาจสมาธินั่งอยู่ในที่มืดแล้วทำอาโลกสัญญามีแสงสว่างเหมือนกับกลางวันได้ถ้าเขาต้องการแล้วภิกษุก็ควรจะต้องการเพียงเท่านั้นเพื่อว่าจะกวาดอนิวรณ์ทั้งหลายให้มันเกลี้ยงไปเสีย
จากจิตเนี่ยให้ถึงขนาดที่เรียกว่าไม่มาวี่แววกันอีกถ้าไม่ได้ใช้ เครื่องมือที่รุนแรงถึงขนาดอาโลกสัญญาทิวาสัญญาแล้วมันรบกวนกันอยู่กับนิวรณ์ซึ่งมันไม่ค่อยจะสิ้นซากถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็สิ้นซากเหมือนแมลงหวีแมลงวันตอมตาว่าจะไม่ไปปัดไปไล่มันก็รบกวนอยู่นั่นเยอะก็มาตัวนึงอีกถ้าว่ากำจัดให้ตายหมดเลยมันก็รู้แล้วรู้รอดไปภิกษุควรจะมุ่งหมายเพียงเท่านี้เนี่ยเพราะใช้คำว่าภิกษุอิทัปปิกเวภิกษุรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ย่อมกระทำในใจซึ่งอาโลกสัญญาย่อมอธิษฐานซึ่งทิวาสัญญาที่ถ้าว่าเขาไม่ได้เป็นภิกษุในศาสนานี้ในธรรมในนี้ก็อาจจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นซึ่งเป็นเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์มีหูทิพย์ตาทิพย์แล้วก็ไม่ได้ใช้เพื่อละกิเลสใช้เพื่อรบราฆ่าฟันใช้เพื่อเอาเปรียบผู้อื่นใช้เพื่อแสดงปาฏิหาริย์เอาประโยชน์จากผู้อื่นมาโดยวิธีทุจริตอย่างนี้ก็ไม่ใช่ภิกษุในพุทธศาสนานี้แล้วก็กลายเป็นพวกยักษ์พวกมารพวกวิทยาธรฤาษีอะไรออกไปพวกนู่นแล้วซึ่งเขาก็ใช้ทิวาสัญญาอโลกสัญญาได้แล้วข้อความที่อธิบายไว้หนังสือชั้นหลังๆก็อธิบายเห็นได้ว่าไอ้อโลกสัญญาทิวาสัญญานี่มันทำให้มีตาทิพย์จะอยากจะมีตาทิพย์เห็นตลอดโล่งไปนี่กำลังเจริญในสิ่งนี้ที่เรียกว่าทิวาสัญญาอโลกสัญญาก็มักจะตั้งต้นมาด้วยเรื่องของกสิณใช้อโลกกสิณนั่นโดยตรงแล้วก็เจริญสำเร็จเป็นฌานเป็นสมาธิโดยกสิณนั่นถึงขนาดที่เรียกว่ารูปฌานน่าจึงมาตั้งต้นให้มันเป็นในที่ว่าสัญญาอโลกสัญญาในลักษณะนี้แล้วก็มองดูไปทางไหนก็เห็นตามที่ตัวต้องการจะเห็นถ้าเป็นประโยชน์แต่ในทางโลกมีคนเคยยืนยันว่ายังมีคนที่มีตาทิพย์อย่างนี้เหลืออยู่ในอินเดียเมื่อไม่นานนี้เขาระบุชื่อคนที่ชื่อออโรบินโดโยคีคนนั้นมีคุณสมบัติอันนี้แต่กำลังบอกได้หมดว่าที่ไหนกำลังทำอะไรอยู่ที่เมืองนอกเมืองนาเมืองไหนแม้กระทั่งบุรุษปรณีข้ามาในเขตวัดแล้วกำลังเอาจดหมายมาให้เท่านั้นจะบอกท่านนี้จากคนนั้นจากคนนี้บอกไปหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องของตาทิพย์ซึ่งมาได้โดยวิธีของอโลกสัญญาทิวาสัญญานี้ก็เหมือนกันแต่คนนี้ก็ไม่ถูกฝรั่งจับขังในฐานะที่ว่าจะเป็นผู้ร่วมมือขบถต่อต้านฝรั่งในทางติดปกครองอินเดียมันช่วยอะไรไม่ได้อย่างนั้นถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อธรรมะมันมีปาฏิหาริย์ไปในทางที่ให้คนเขาเห็นว่าเอาประโยชน์เราก็ไม่พูดถึงกันดีกว่าเพราะว่าในพระบาลีนี่ไม่ได้พูดถึงหูทิพย์ตาทิพย์แบบนั้นนอกจากนั้นเราพูดถึงหูทิพย์ตาทิพย์แบบที่จะให้เห็นลึกๆเข้าไปในทางธรรมในที่สุดก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็สนใจกันมาในทางฝ่ายนี้มาในทางแง่นี้เอาแต่เพียงว่ามันง่วงไม่ได้กันแล้วกันก็มีคนมาถามผมเรื่อยอาจารย์นิพพานาก็มีว่าทำยังไงพอจะเดินสมาธิแล้วมันโงกงุบมันหลับไปทุกทีนี่ก็มันไม่มีเชื่อแห่งทิวาสัญญาหรืออารมณ์สัญญาเลย ถ้าเราเคยอ่านพุทธประวัติตอนที่พระโมคคัลลานะเป็นนั่งโงกอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องนี้เรื่องทิวาสัญญาเรื่องอโลกสัญญามันถ้าใครทำได้ในเรื่องนี้ถึงที่สุดมันก็เป็นอันว่าไม่ต้องง่วงกันอีกต่อไปที่จะไปนั่งสมาธิที่ไหนก็ตามมันง่วงไม่ได้
แสงแดดมันจ้าอยู่รอบตัว สำหรับผู้เจริญวิปัสสนาก็คือประโยชน์จากสมาธิภาวนาข้อนี้ก็คือว่าเพิกสิ่งที่มันมืดมัวกระมุกกระมัวอยู่ยี่ชวนง่วงชวนมึนชวนอะไรนี้ออกไปได้ก็นับว่ามีประโยชน์มากอยู่นี่ก็ค่อยเขยิบออกไปขึ้นไปขึ้นไปจนถึงไอ้ทิวาสัญญาอาโลกสัญญาชนิดชั้นปัญญาเห็นแจ้งเห็นจังทุกครั้งอนัตตาส่วนญาณทัศนะเห็นวิญญาณตั้งอยู่ในกายนี้เหมือนเส้นได้ตลอดอยู่ในแก้วนี้นั้นผมไม่สนใจคือว่าเมื่อไม่เข้าใจไม่สนใจแล้วก็ยังรู้สึกมันเป็นทางให้มีอัตตามีตัวตนมันขัดกันอยู่กับในพระบาลีทั้งหลายที่อื่นอีกเป็นอันมากก็เลยทิ้งเสียไม่ไปสนใจก็มีแห่งเดียวในที่มันไม่เหมือนกับในที่อื่นนั่นจึงถือว่าตามตัวหนังสือนั้นจะไม่ใช่นะทีนี้เอายังไงถ้าว่าจะต่อรองกันบ้างจะรักษาคำพูดนี้ไว้ว่ามีวิญญาณชัดเจนเด่นอยู่ในร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี้ก็เราลองพูดให้เป็นภาพพจน์ตามแบบภาษาธรรมดูบ้างเพราะว่ามีพระพุทธภาษิตซึ่งถูกต้องหรือว่าเชื่อถือไว้ใจกันตลอดทั้ง 100% เลยทุกคนที่ว่าชทาตุโรทิกเวอยังปุริโสเนี่ยว่าคนเรานี่ประกอบอยู่ในธาตุ6ธาตุ6คือดินน้ำลมไฟนี่4แล้ววิญญาณธาตุอากาศธาตุไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยมันนี่อยู่ในกายที่ประกอบอยู่ด้วยมหาพูด4นี่อย่างไร ไอ้เราที่นั่งกันอยู่ที่นี่คงจะกระมุกกระมัวใช่ไหมว่าวิญญาณเนี่ยมันอยู่ในกายอันประกอบด้วยธาตุสี่นี่อย่างไรเที่ยวอากาศธาตุมีอยู่ในกายนี่ก็พอจะฟังถูกเพราะมันมีส่วนเนื้อที่ว่างก่อนที่จะมีธาตุอะไรขึ้นมามันมีธาตุขึ้นมามันอันนั้นก็ยังรองรับอยู่ที่นั่นส่วนวิญญาณธาตุนั้นมันอยู่ได้อย่างไรตลอดเวลาเพราะว่าในพระบาลีที่มากมากแสนจะมากทั่วไปทั้งพระไตรปิฎกนี่ว่าเมื่ออายตนะภายนอกกับอายตนะภายในปฏิจจะคือเข้ามาเนื่องกันจึงอุปจิตติวิญญาณังวิญญาณจึงจะเกิดขึ้นวิญญาณจึงจะเกิดขึ้นในอายตนะภายในกับภายนอกอาศัยกันนี่ข้ามันเบื้องเกิดส่วนสูตรนี้แห่งเดียวบาลีนี้แห่งเดียวสามัญญผลสูตรหรือสูตรที่คัดลอกไปจากสูตรนี้มันก็ว่ามีกายแล้วก็มีวิญญาณไม่ใช่คำว่าธาตุวิญญาณเฉยๆตั้งอยู่นอนอยู่ในมหาภูตรูปนั่นเดี๋ยวนี้ภิกษุนั่นเห็นชัดเหมือนกับเห็นเส้นได้ที่ร้อยอยู่ในรูปแก้วคนธรรมดาจะมองเห็นอย่างนั้นไม่ได้เอาเราเองมองเห็นไม่ได้เราจะต้องไปเจริญให้เกิดฌาน4และน้อมจิตไปเพื่อจะเห็นสิ่งนี้แล้วจึงเห็นก็จะถือความได้ว่าเห็นในวิญญาณธาตุนะธาตุที่6ซึ่งจะต้องมีอยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลาในฐานะที่เป็นธาตุเป็นสักวัฏฐาน แต่ไม่ได้หมายแต่ไม่ต้องหมายความว่ามันเป็นหน่วยเป็นลูกเป็นอะไรชัดอยู่อย่างนั้นแต่มันมีอยู่อย่างชัดแจ้งอย่างนั้นแน่นอนอย่างนั้นส่วนคำว่าวิญญาณที่จะอุปัชติคือเกิดขึ้นหลังจากการอาศัยกันของอาจจะหน้าภายในนอกนั้นมันอีกวิญญาณหนึ่งอีกความหมายหนึ่งวิญญาณนั้นมันกลายเป็นวิญญาณนักขันไปแล้วส่วนวิญญาณที่ว่าเห็นนอนนี้เป็นวิญญาณธาตุนะเป็นวิญญาณธาตุที่อยู่ในมหาภูตรูปส่วนเป็นอายตนะแล้วกระทบกันแล้วเกิดเป็นวิญญาณวิญญาณนี้คือวิญญาณขันไปแล้ว
แม้บาลีจะมีคำว่าวิญญาณวิญญาณวิญญาณรุ่นๆอย่างนี้ก็ระวังให้ดีเพราะมันเป็นญาณเป็นวิญญาณธาตุธาตุหรือว่าวิญญาณอย่างอายตนะหรือว่าวิญญาณอย่างขันธ์วิญญาณขันธ์ถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็ป้องกันในความเข้าใจผิดที่ว่านั่นคือตัวอัตตาได้แม้ในกรุงเทพอาจารย์บางคณะที่มีชื่อเสียงก็สอนเรื่องว่ามีวิญญาณตัวเล็กๆอยู่ในร่างกายนี้ให้เพ่งให้ดีแล้วก็จะเห็นเป็นหน่วยใสแล้วก็ว่าเม็ดแก้วอะไรคล้ายๆกับยืมมาจากในบาลีนี่ก็มีผมไม่เชื่อความคิดมันสอบไปทางว่ามันคือวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหกแต่มันเข้าใจยากมันจะรู้เพราะมันเป็นนามธรรมอันหนึ่งถ้าว่าให้มันเป็นธาตุมันก็เป็นนามธาตุมันไม่ใช่รูปธาตุมันจึงยากที่จะเห็นดังนั้นจะต้องเห็นด้วยปัญญาจะต้องทำให้มีแสงสว่างแรงกล้าแล้วก็มองเห็นวิญญาณธาตุซึ่งเป็นนามธาตุนี้ด้วยปัญญาจนชัดตรงว่ามันมีอยู่แน่ถ้าถือความหมายอย่างนี้ข้อความในพระบาลีสามัญญผลสูตรนั้นถูกต้องที่สุดแล้วปัญญาทัศนะจริงๆด้วยแต่พอถือผิดนิดเดียววิญญาณนั่นเป็นอัตตาไปเลยเป็นอัตตาตัวตนที่จะมามีเรื่องมีราวข้าวออกกับร่างกายนี่จุดตีไปจนตีกันไปทั้งนั้นอย่างนี้คอยระวังผมไม่เชื่อว่าเป็นไปได้และพระพุทธเจ้าท่านจะไม่สอนอย่างนั้นจะไม่มีความหมายอย่างนั้นแต่ตัวหนังสือมันเขียนไว้กำกวมอย่างนั้นไปพิจารณาดูเองกันแล้วกันแล้วก็สิ่งนั้นก็เรียกว่าญาณทัศนะด้วยเหมือนกันยิ่งจะเกิดเป็นพิษมาสำหรับญาณทัศนะไปเห็นอัตตาแล้วก็ยึดมั่นอัตตายิ่งขึ้นไปทุกทีทุกที มีอัตตา มันผิดก็ที่ว่าเราศึกษาอยู่ในข้อที่ไม่มีอัตตาสักว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาติธาตุมัตตังเอวะยถาปัจจยังปวัตตมานังสัจธาตุนั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดถ้าไปเห็นวิญญาณนั้นสักว่าธาตุเท่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดอย่างนี้แล้วก็ถูกแน่ถ้าคำว่าวิญญาณที่เจอนั่นคือวิญญาณธาตุอย่างนี้ก็เป็นญาณทัศนะได้แต่ถ้าเป็นวิญญาณตัวตนมันก็กลายเป็นอะไรเป็นชีโวอัตตาเจตพูดในสนองนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามเลยมันผิดกันอย่างตรงกันข้ามเลยแล้วปล่อยนู่นก็อาจจะเรียกปัญญาทัศนะของเขาตามแบบของมิจฉาทิฏฐิก็ได้เขาถือว่าถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิของเขาก็ได้ที่มีอัตตาอย่างนั้นที่ฝ่ายเรานี่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ 100% เลยที่ถ้ามีอัตตาอย่างนั้นแต่สิ่งนี้เรียกในบาลีนี่ว่าวิญญาณเราได้เป็นนั้นว่าระวังคำว่าญาณทัศนะนี่ให้ดีๆไม่เจริญสมาธิภาวนาแล้วได้มาซึ่งญาณทัศนะที่เป็นประโยชน์และถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนานับตั้งแต่ว่ามันจะเป็นญาณทัศนะทั่วๆไปเพื่อเป็นรากฐานการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็ได้นั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วหรือว่าแม้แต่จะเป็นเพียงญาณทัศนะที่มาจากอาโลกสัญญาทิวาสัญญาคือจะเพิกถอนความขี้โง่ขี้ง่วงอะไรมันหมดไปเหมือนกับนั่งอยู่กลางแดดจ้านี่มันก็ยังมีประโยชน์ที่สุดถ้าเอากันเพียงแต่นั้น ทีนี้ถ้ามันเลยขึ้นมาถึงว่าไอ้คำว่ากลางวันหรือแสงแดดนี่หมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญาเข้ามาสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาคือปัญญาคือญาณทัศนะที่จะทำให้เกิดนิพพิตาวิราคะวิมุตติมันก็ตรงไปยังจุดหมายปลายทางแต่ถ้าพูดเลยไปถึงความสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะแล้วมันเกินหน้าที่ของในสมาธิภาวนาที่สองเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสมาธิภาวนาอันสุดท้ายคืออันที่สี่ไว้ว่าอาสวัคยานังคยายะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะมันมีอยู่จริงเป็นสมาธิภาวนาพวกหนึ่งเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่ามืดที่มารบกวนจิตก็แล้วกัน
เพิกออกไปได้ส่วนมืดที่มารบกวนปัญญาเนี่ยไว้พูดกันทีหลังนี่คือญาณทัศนะซึ่งเป็นสมาธิภาวนาที่สองชนิดที่สองเรียกความได้ตามตัวหนังสือนั่นว่าสมาธิภาวนาคือการกระทำจิตให้เจริญด้วยอำนาจแห่งสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ญาณทัศนะเป็นสมาธิภาวนาชนิดที่สองมุ่งหมายจะเพียงอาโลกสัญญาทิวาสัญญาเป็นผู้มีจิตอันเปิดแล้วเมื่อเปิดหลังคาคือนิวรณ์ทั้งหลายที่ซุ่มรุมจิตที่จิตถูกเปิดจากนิวรณ์แล้วมันก็สัพพาสังคือมีแสงสว่างออกมาในตัวมันเองตามธรรมชาติธรรมดาของจิตที่เรียกว่าจิตนี้ประพัดสอน ถือว่าจิตนี้มีรัศมีมีสัพพะประพาสโอภาสอยู่ในตัวเหมือนกับแก้วมณีคือเพชรหนึ่งมันมีแสงน้ำเพชรน่ะอยู่ในตัวถ้ามีอะไรมาปิดไอ้น้ำเพชรนั่นก็ไม่แสดงตัวให้เห็นนั้นต้องฝนให้ครูกะครูกะครูกะออกได้หมดไม่มีอะไรหุ้มมันแล้วมันก็แสดงไอ้น้ำวาวๆของเพชรออกมาหรือว่าแม่เพชรเทียนเจรไนเป็นแสงวาวแล้วแต่เอาไปทาโคลนทาสีทาอะไรทุกมันก็ไม่แสดงได้เหมือนกันก็ต้องเช็ดไอ้นั่นออกทีหนึ่งมันก็มีโอภาสหรือประพัดสอนแสดงออกมาต่างน้อยที่สุดเราก็ได้จิตประพัดสอนเพราะการกระทำอย่างนี้นับว่ามีผลคุ้มค่าจัดว่าเป็นสมาธิภาวนาที่มีค่ามีความหมายที่ควรสนใจอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันในวันนี้ผมก็ตั้งใจจะพูดสมาธิภาวนาข้อที่สองเพียงเรื่องเดียวเวลาก็หมดลงพอดีก็ยุติคำบรรยายวันนี้ว่าเพียงเท่านี้